ย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกมฟอร์เจอร์ในพาร์ทที่2นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่าและตอนนี้เลือดของผมก็ยังคงไม่เต็มอยู่เหมือนเดิม โอเคเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีต่อไปนะครับผมทำยังไงให้เลือดเราเต็มก็ต้องฟาร์มแล้วต้องฟาร์มกันต่อไปนะครับผมชีวิตเราอยู่เพื่อการฟาร์มนะฮะเฮ้ยมีไก่ด้วยว่ะเห็นไหมเฮ้ยไก่น่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวก่อนเฮ้ยตรงนี้อันนี้มันตัวอะไรครับผมเห็นหลายทีนะเมื่อกี้ผมลองเอามีดไปฟันก็ฟันไม่ได้นะครับผมเฮ้ยกด E ได้นี่หว่าเนี่ยละครับผมคือตัวช่วยของเราทำให้เราเลือดเราเต็มนะฮะมันน่าจะเป็นนางฟ้านะครับผมดูจากลักษณะแล้วครับผมดีมากๆเฮ้ยแล้วเจ้าหิ่งห้อยล่ะคุยได้ไหมคุยไม่ได้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยชุบ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 อะโดอันไหนชุบ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 เห็นไหมครับผมความเร็วของผมนี่มันช่างร้ายกาจยิ่งนักโอ้โหขนาดเจ้าตัวสลามยังไม่สามารถที่จะจับความเร็วเราได้ทันนะฮะมาดิมาดิครับมาดิครับนี่ดูสเต็ปนี้ก่อนโอ้โหนี่นะเดี๋ยวเก็บทองก่อนนะฮะงกทองอ่ะเอาใหม่เอาโชว์โอ้โหโดนเข้าไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมอยากได้นี่ว่ะอยากได้นี่ครับผมพวกกระดูกเอ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วนี่หว่าเลยกันนะไปดูในส่วนของเกียรติสิมีสกิลใหม่ครับผมตอนนี้เรามีพอยต์เพิ่มอีกหนึ่งพอยต์นะฮะเราจะพัฒนาเรื่อยๆดีเดี๋ยวนะเอาอะไรดีตรงนี้เหรอการจานหรือเกี่ยวผมว่าเราเอาเกี่ยวกับการคราฟดีกว่านะงานไม้เหรองานตัดไม้เหรองานจัดเก็บเหรองานกระสาบมันคืออะไรครับผมว่าเอาแบบอะไรที่มันรวยๆไว้ก่อนดีกว่านะจะได้เงินไปซื้อแบบซื้อเกาะเยอะๆอะไรอย่างงี้นะฮะเอาเงินนี่ฮะงานกระสาบนี่แหละครับผมงกอะโถเบ่งพลังมานี่ครับผมปาร์ตมีธนาคารด้วยให้ตายเถอะเดี๋ยวนะแล้วมันได้บอกหรือเปล่ามันมีอะไรเพิ่มเติมครับผมตีเหรียญได้เพิ่มอ๋อมันจะทำให้เราแบบคราฟเหรียญได้มากขึ้นนะฮะเยี่ยมไปเลยก็อื่นนี่ฟาร์มก่อนโชปุ๊บในส่วนนี้มีแก้วครับผมแก้วนี่ต้องใช้ทรายแล้วก็ถ่านหินนี่สำคัญมากเอ้ยเมื่อกี้ผมตัดต้นไม้มาเยอะแล้วนี่วะคราฟทิ้งไว้ก่อนนะครับผม8ชิ้นนะฮะมาเอ้ยต้องเร็วนะครับผมบอกว่าเลยต้องเร็วเวลาสู้กับสลามครับไม่งั้นมันจะกระโดดงับเราเหมือนพาร์ทที่แล้วนะฮะนี่เป็นไงแหละความเร็วของผมเดี๋ยวนี้พัฒนานะฮะโอเคตัดต้นไม้ก่อนปุ๊บนี่เราจะต้องหาทองคำให้ได้มากที่สุดเห็นนั่นเจ้าไก่นั้นน่าสนใจมากครับผมหรือว่าเราสามารถที่จะเอาเก็บมาเลี้ยงได้ครับผมอุ้ยนะเอาละครับมาดิครับก็มาดิครับนี่งงอะเสียจบความเร็วขนาดนี้เข้าไปปุ๊บเดี๋ยวก่อนเก็บก่อนครับผมนี่ฟาร์มต้นไม้ต่อนะฮะต้นไม้ที่สำคัญมากครับผมฉันหิวแล้วก็กินข้าวกินอะไรดีกินเบอร์รี่ไปก่อนครับผมเป็นของหาง่ายนะฮะนี่ผมมีความสงสัยว่าทุกครั้งที่เราแบบบาดเจ็บอย่างเงี้ยเจ้าตัวนางฟ้ามันจะโผล่มาหรือเปล่าหรือว่ามันแบบแล้วแต่โอกาสครับผมแบบโผล่มาแบบสุ่มๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะโอเคไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีชีวิตอยู่รอดกันต่อไปเฮ้ยผมว่าเกมนี้มันโอเคเลยนะผมว่าผมเล่นไปเนี่ยประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วผมว่ารู้สึกดีนะครับผมมันผ่อนคลายแล้วมันก็แบบมันฟาร์มมันไม่เครียดนะครับผมแล้วตัวการ์ตูนก็ดูน่ารักนะฮะนี่ปุ๊บโอเคโอ้สลับนี่มาดิครับเอามาดิครับต้องมาดิครับนี่เจอความไวขนาดนี้เข้าไปครับผมสลามก็เอาไม่อยู่โชว์ฟาร์มของไปเดี๋ยวเราไปเผาไม้ต่อนะครับผมเผาไม้เผาเหล็กเก็บเอาไว้นะครับผมปุ๊บเอาไว้ก่อนนี่เราสร้างเตาไว้หลายอันมากๆเลยนะแล้วก็เอาทองคำด้วยครับผมไอ้ทองคำเรามีน้อยนี่หว่าตรงนี้ก็เผาเป็นฐานแล้วกันนะผมบ้านนะฐานนี้ใช้เยอะครับผมเอามาเยอะๆเลยไปครับผมปุ๊บๆเดี๋ยวมาเก็บเฮ้ยนางฟ้าเลือดเรายังเต็มอยู่นะครับผมยังไม่เป็นไรไอ้พวกดอกไม้นี่มันได้เลยวะเมื่อกี้เราเก็บไปตีนะอ๋อนี่เป็นไฟเบอร์โอเคเดี๋ยวก่อนปุ๊บ
ถ้าให้ผมเดาแล้วผมมันน่าจะเป็นต้นในนี้เว้ยต้นฝ้ายใช่ไหมเนี่ยมันเป็นต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็มีแบบปุยๆสีขาวมันน่าจะเป็นต้นฝ้ายครับผมเฮ้ยอ๋อเราสามารถที่จะอ๋อออกไปด้านหลังได้นะครับผมไอเราก็นึกว่าแบบมันจะตันเลยนะด้านหลังเกมนี้ก็ถือว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างที่ดีนะเห็นไหมมันไม่ใช่ว่าสร้างสิ่งก่อสร้างมาขวางแล้วปุ๊บเราจะแบบเดินติดเดินติดเดินไม่ได้นะเว้ยมันไปได้ไหมเนี่ยไปได้นะฮะปุ๊บทุกอย่างมีโอกาสสำหรับเราเสมอโอ้ยเหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยแล้วก็แดกข้าวครับ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 ปีนเข้าไปปีนเข้าไปเดี๋ยวก่อนมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะลองทำดูนะฮะเดี๋ยวนะกดคราฟที่ไหนนะเอาไปที่งานสร้างนะครับผมมันจะมีเกี่ยวกับการทำฟาร์มเครื่องดักปลาเฮ้ยลองทำดูเฮ้ยทำตรงนี้ดีกว่า1อันเราต้องใช้ท่อนไม้นะครับผมมันใช้ท่อนไม้ก็ใช้เบอร์รี่นะครับผมเหมือนกับว่าใช้เบอร์รี่เป็นเหยื่อหรือเปล่าโชว์เฮ้ยวัวอะไรครับวัวอะไรครับวัวอะไรครับวัวคิดจะวิ่งมาควิดเราเว้ยไม่มีทางหรอกบอกเลยเฮ้ยรู้สึกว่าเริ่มเล่นมันจะเริ่มแบบมีสัตว์แปลกๆโผล่มาด้วยนะมีวัวมีไก่อะไรไม่รู้เอาวัวตีวัวก่อนตีวัวให้แตกครับผมแตกมั้ยล่ะเฮ้ยมีขี้ด้วยว่ะเฮ้ยเก็บขี้ก่อนน่าจะเป็นขี้ไก่ป่ะอะไรที่เก็บของเต็มแล้วอ่ะไม่นะมันจะเต็มได้ยังไงเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นผมจะต้องทำการมันจะเต็มได้ยังไงครับผมแป๊บนึงนะโอ้โหเต็มจริงว่ะต้องกินสักหน่อยละเอากินไอ้นี่ดีกว่าปุ๊บกินไปก่อนหนึ่งผมจะเก็บขี้อ่ะนี่เก็บขี้ได้ละไก่นี่ทำไปได้ครับผมผมว่าผมปล่อยไก่ไว้ดีกว่าไก่นี่มันอาจจะมันขี้นะเว้ยขี้แล้วก็เราอาจจะได้ขี้ไก่มาใช่ไหมงั้นข้าจะไว้ชีวิตเจ้าเพราะว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าทำอะไรได้บ้างนะครับผมมันอาจจะเป็นขี้ไก่นะฮะปุ๊บโอเคโอ้เต็มแล้วอ่ะเต็มต้องกินด้วยเราจะต้องเอาของมาทำอะไรสักอย่างว่ะอย่างเช่นเจ้าสิ่งนี้ครับผมพวกกระดูกเดี๋ยวกันนะเรามีกระดูกสัตว์ไหมเราไม่มีกระดูกสัตว์เลยผมว่าเราต้องทำเกี่ยวกับการนี่ไงเจ้าสิ่งนี้ครับผมเป้มีกระเป๋าตังเล็กด้วยนะทำเป้เล็กดีกว่าใช้เส้นได้ประมาณ1ประมาณ4นะฮะเส้นได้4อ่ะก่อนที่จะคราฟเส้นได้ผมก็ต้องย่อยของจากกระเป๋าก่อนนะฮะอย่างเช่นเราต้องเอาอะไรออกไปดีวะดอกไม้นี่กินไม่ได้นะครับผมหนังสัตว์อันนี้ไงแล้วก็คราฟเส้นได้มาแบบรัวๆเลยเด็ดใช่มั้ยคราฟมาแบบรัวๆเลยครับผมปุ๊บก็ทดลองไปนะครับผมเดี๋ยวดูซิกระเป๋าโล่งมาแล้วครับผม1ช่องจับได้แล้วนึกสึกจะปลาได้แล้วนะครับผมเอาดิครับมาดิครับเอาก็มาดิครับก็มาดิครับนี่มาได้แล้วได้ละเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนเดี๋ยวนะผมต้องหาวิธีเว้ยมีสกิลเพิ่มนะครับผมมันน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บเดี๋ยวกันนะธนาคารการจัดเก็บครับผมปลดล็อกตู้นิรภัยเพราะว่าของเราเต็มตัวตอนนี้มันต้องหาทางระบายออกจากตัวแล้วอะไอ้นี่อะไรอะการมองเห็นเหรอไหนดูซิเราจะสามารถสร้างตู้นิรภัยได้อย่างไรวะเดี๋ยวกันนะต้องหาวิธีนะครับผมไปที่การสร้างนะครับผมนี่ตู้นิรภัยนะครับผมใช้เหล็กประมาณโอ้เหล็กกล้าด้วยนะครับผมไม่ใช่เหล็กธรรมดานะฮะต้องเหล็กกล้าด้วยนะฮะเดี๋ยวผมเก็บไอ้นี่ก่อนเฮ้ยนี่ของเห็นปะของไม่เริ่มงอกขึ้นมาเต็มเลยเกาะผมอ่ะผมกินก่อนกินอะไรดีครับผมมันจะได้แบบระบายออกจากตัวหน่อยกินส้มดีกว่าโอ้โหส้มไม่ต้องเยอะนะเนี่ยกินไปของไม่เยอะจริงของไม่เยอะจริงอันนี้เราเก็บของได้นะแต่ว่ายังไม่เก็บนะไอ้ผมว่าเรามาสร้างในส่วนของที่กับดักปลาเยอะๆดีกว่านะมันจะได้ระบายของออกจากตัวบ้างนะครับผมเดี๋ยวนะไปที่การสร้างใช่ไหมทำฟาร์มนี่เอาอีกหนึ่งอันตรงนี้น่าจะเป็นบ่อปลาของเรานะครับผมเยี่ยมไปเลยไหนดูดิระบายของบ้างไหมแม่งไม่ได้ระบายของออกจากตัวเลยให้ตายเถอะเราจะต้องเอาไม้ดิครับผมใช่ไหมไปเผาเป็นฐานมันจะได้ระบายของนะครับผมไหนตรงนี้เป็นไงบ้างทำเส้นได้เสร็จทำกระเป๋าครับผมประดิษฐ์มันเดี๋ยวรอกระเป๋ากันแป๊บนึงนะในระหว่างนี้แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะเย็นนี่เก็บพวกนี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวกันนะมีไม้ปะไม้ข้างๆเนี่ยไม้หมดแล้วนะ
แล้วก็มีในส่วนของไอ้นี่เว้ยกินได้เลยมั้ยเนี่ยเก็บไว้ก่อนดีกว่าถ่าน55อ่ะฟาร์มต่อไปครับผมเดี๋ยวกันปุ๊บฟาร์มก่อนโอ้โหเอาสลามอะไรครับโมคิดจะมาลอกโจมตีเรานี่ได้กระเป๋าแล้วใช่ไหมชูเพิ่มช่องขึ้นมาอีก4ช่องเฮ้ยถ้าเราคลาสอีกใบหนึ่งมันจะเพิ่มอีกปะผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนี่ถ้าเราคลาสอีกใบหนึ่งคลาสอีกใบก็เพิ่มอีกใบไหมใช่ไหมลองดูนะครับผมใช้หนังประมาณ4นะครับผมเฮ้ยหนัง4เรามีหนังนี่หนังเหรอเดี๋ยวก่อนนะผมมีหนังครับผมจะต้องเอาหนังไปทำอะไรสักอย่างแป๊บหนึ่งผมขอดูก่อนนะการทำฟาร์มอุตสาหกรรมโต๊ะเย็บผ้ามีหนังแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรกับหนังได้ครับผมอาจจะต้องมีการอัพสกิลนะครับผมแป๊บนึงนะผมขอหาก่อนเกียรตินะครับผมมีสกิลอะไรที่เกี่ยวกับการทำหนังบ้างหรือเปล่าพวกนี้หรือเปล่านี่ไงปลดล็อกหนังเห็นไหมต่อไปนี่ผมจะเอาตรงนี้เลยครับผมการตัดเย็บนะเยี่ยมไปเลยอีกนิดเดียวจะเต็มแล้วพอแล้วว่ะสำหรับหินเนี่ยผมอยากได้ทองคำแล้วว่ะโอ๊ยอะไรสลามนี่ผมจะไปทองคำแล้วครับผมนี่โหจะปาได้หลายตัวเลยนะเห็นไหมโชเรามีปลาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวผมทำอีกอันนึงดีกว่าจะได้แบบเยอะเลยฮะเครื่องจับปลาแต่ไม่ต้องใช้ท่อนไม้มันใช้ท่อนไม้เยอะขนาดนั้นเลยอ่ะโชนี่แน่นี่แน่ปลาไม้มาเยอะเอ๊ะเมื่อพาร์ทที่แล้วผมว่าเสียงดนตรีมันดังไปใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมก็ลืมไปเสียงระดับเสียงดนตรีเอาอีกนิดนึงพอถ้ามันจะไม่มีเสียงดนตรีเอาซะเลยมันก็ไม่ใช่นะเฟ้ยมันต้องแบบมีดนตรีแบบรสใจนิดนึงนะแล้วก็ปุ๊บเครื่องจับปลาอีกอันนึงได้ไหมเอ้ยได้เว้ยโอเคนี่มาเดี๋ยวผมจะไปเอาทองคำอ่ะจะได้ทองคำมาโชแล้วเว้ยนางฟ้าทำไมครับนางฟ้าลูกสุกมันจะเพิ่มความหิวให้เราด้วยนะเนี่ยแต่ว่าไม่จำเป็นหรอกครับคุณนางฟ้าเอ้ยแต่ว่ามันมีให้ใช้ก็ใช้ไปสิครับโผล่เราจะเกรงใจนางฟ้าทำไมล่ะใช่ไหม ไอผมก็เกรงใจนะครับใช่ไหมปุ๊บอันนี้จับปลาได้โอ้โหอะไรครับคุณสลามอย่ามาแย้มกับพ่อยนะเว้ยตัดเด็ดปุ๊บไปอัพสกิลก่อนนะฮะนี่สกิลการตัดเย็บพอยต้องใช้กี่พอยเนี่ยตัดไปได้อ๋อเดี๋ยวกันนะต้องไปตรงไหนอ่ะต้องปลดล็อกอุตสาหกรรมก่อนเหรอมันยังไม่ได้ปลดล็อกนี่หว่าเดี๋ยวกันนะมันต้องอัพจากตรงนี้มาตรงนี้รู้ว่ายังไงอ๋อนี่อ๋อโอเคมาได้ลืมไปมันให้กดล็อกให้กดคลิกค้างนะเว้ยไอผมก็กดจึ๊กเดียวไงอันนี้ได้หนังมาละได้กี่ผืนได้3ผืนเหรอไอ้มันต้องการกี่ผืนเนี่ยสำหรับโอ้ยโอ้โหสลามไม่เล่นที่ผืนแล้วมึงนี่ประจำเลยคุณนางฟ้าช่วยผมด้วยครับสลามกัดผมมาไม่คุยกับกูด้วยเอาหมอมฟันไม่ได้เอาดิครับนางฟ้าช่วยกูทีจะโปรดโอเคที่เก็บของเต็มอีกแล้วขยันเต็มขีดหายเลยเดี๋ยวกันนะหาอินอะไรก่อนนะครับผมกินเลยดีกินนี่มันกินได้ยังไงเนี่ยของมันเต็มอ่ะไอ้พวกนี้มันทำอะไรได้บ้างครับดอกไม้วัสดุเฮ้ยมันย่อยได้ว่ะมันทำลายได้ครับผมผมกดทำลายครับผมดอกไม้มันมีเยอะมากนะเดี๋ยวผมไปหาหนังสัตว์ก่อนไอ้พวกไก่นี่มันได้หนังสัตว์ปะลองทุบดูนะฮะได้แต่เนื้อว่ะข้าต้องการหนังสัตว์เฟ้ยไอ้พวกวัวไปไหนหมดวัวเดี๋ยวนั้นเรามีเงินอยู่48บาทใช่ไหมแล้วเอาไปคราฟเหรียญดีกว่าปุ๊บเสร็จแล้วก็มาครับทองคำต่อนะครับผมมันต้องมีการซื้อที่ดินแล้วเฮ้ยเหล็กก้านี่ใช้โหต้องใช้ทองคำด้วยดีกว่ามันสูตรไหนวะเดี๋ยวนะใช้แร่เหล็กเราไม่มีว่ะแร่เหล็กมันขาดแคลนอย่างหนัก
ตอนนี้ผมมีเงินแล้วครับผมเอาเงินไปซื้อที่ดินก่อนไหนดูซิว่าที่ดินแปลงไหนมันน่าสนใจมั่งเอาด้านล่างกับด้านข้างด้านบนฝั่งนี้นี่800นะแค่โหยิ่งไกลยิ่งแพง60โอ้400แค่80นี่ดีกว่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยข้างบนเท่าไหร่ข้างบน60นะฮะเก็บอีกนิดเดียวโอเคมารอเข้าไปนี่ข้างล่างเป็นบ่อน้ำอะไรบางอย่างครับผมเคาะไปก่อนก็ปักปักปักนี่เดี๋ยวผมจะสร้างสะพานเอาบริเวณตรงไหนดีมาตรงนี้ดีกว่ามันจะได้แบบไม่เปลืองไม้มากนะฮะเอาตัวอะไรกะมาสร้างในส่วนของสะพานไม้นะครับผมนี่ความมีสะพานแตะตรงนี้อันนึงเดี๋ยวก่อนจะไม่ข้ามหรอกอะไรนี่ได้เงินทองไหมแล้วก็โอ้โหมีอยู่112บาทซื้อที่ดินเพิ่มสิครับเอาด้านบนดีกว่านี่เฮ้ยข้างบนมีไรฟาร์มบ้างไหนดูซิโอ้โหติดป่ะตรงนี้เดินติดป่ะตัวนี้เดินไม่ได้ครับผมตัวนี้ไปได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะเฮ้ยโอ้โหสลาไม่กระโดดข้ามฝั่งเว้ยเฮ้ยแม่งห้าวมากครับในส่วนของสะพานแต่สะพานตรงนี้ดีกว่านะผมบ้านนะไม่มีไม้ป่ะไปหาไม้ก่อนคือผมอยากได้หนังอะเรื่องของเรื่องตอนนี้อยากได้หนังสัตว์มากๆเลยปึ๊บ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 ก่อนต้องระบายของจากตัวก่อนนะครับผมรู้สึกว่าของมันจะเยอะแล้วกินไอ้นี่ดีกว่าแล้วก็มีอะไรที่มันกินได้มั้งเฮ้ยนี่รู้สึกอะไรเนี่ยหยกเว้ยหยกอันนี้กินเนื้อดิบได้มั้ยพลังงาน18เลยนะเว้ยเอ้ยกินได้เนี่ยกินได้ก็กินไปเลยครับผมดูลักษณะและท้องไม่น่าจะเสียครับผมเพราะว่าเราไม่น่าจะใช่มนุษย์ฮะน่าจะเป็นตัวอะไรบางอย่างหน้าเหลี่ยมๆขาวๆนะฮะไอ้พวกนี้มันย้ายได้ไหมกดย้ายได้ไหมไม่แน่ใจนะงั้นเราสร้างสะพานดีกว่าครับผมอ้อสะพานสะแพนนี่วางตรงนี้เลยฮะตรงนี้ดีกว่าข้ามไปดูดิเฮ้ยอะไรครับกระโดดมาไม่ได้เก่งไอ้นี่อะไรอ่ะวัวไว้วัวโอ้ยหัววัวเอ้ยมันควิดเราแบบโหดร้ายทารุณมากนี่นะไก่ฆ่าไก่ก่อนเก็บเด็กครับผมให้รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นดินแดนเกิดของวัวเว้ยไหนเอ้ยเอาทองก่อนเอาทองคำก่อนปึ๊บเฮ้ยเอ้ยลูกวัวเว้ยลูกวัวเพิ่งเกิดก็ไม่ให้อภัยแต่ดูซิมันคืออะไรฮะฟอเรสเจอร์นะครับผมโอบิลิสคล้ายๆเดี๋ยวกันนะได้ XP เพิ่มจากการเก็บสมุนไพรและพืชผลนะครับผมอ๋อโอเคเยี่ยมไปเลยว่าไงแค่นี้ใช่ไหมปุ๊บโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะไปทำหนังกันโชว์เอาหนังมาได้2อันนะฮะคือตอนนี้ผมต้องทำการขยายกระเป๋าผมกันอะไก่มาไก่มามีปลาจับได้แล้วแต่ว่ากระเป๋ามันเต็มว่ะรอก่อนในระหว่างนี้เราก็ทำการหลอมเหล็กกล้าได้ไหมหลอมเหล็กกล้าเหรอต้องใช้ทองแท่งแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้เหล็กกล้านี่กระเป๋าเป้ใช้เส้นได้ประมาณ4นะฮะโอ้เราไม่มีเส้นได้นี่ว่ะช่วงนี้ไม่ได้เก็บเส้นได้มาเลยเฮ้ยผมจำได้ผมเก็บมาเยอะมากเลยนะไอ้พวกไอ้เนี่ยไอ้พวกไฟเบอร์อะฮะมันหายโอ้โหดูเดี๋ยวแม่งชอบกระโดดมาอย่างเงี้ยไอ้เราจะโดนกัดเพราะงี้แม่งโดดไกลมากพวกสลามอะฆ่าไก่ก่อนหลุดผู้ฆ่าไก่เก็บไม้มาต้นข้าวเก็บมาครับผมมีขี้ไก่ด้วยจับปลาได้แล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้มาเก็บโอ้โหดูมันโดดไกลขนาดนี้มาครับในส่วนของเส้นได้ก่อนนะครับผม6อัน7อัน8อันอ่ะครับมาฮะโอ้ตรงนี้ตันว่ะรอก่อนอันนี้มีทองคำเหนื่อยแล้วโอเคเหนื่อยแล้วก็หาอะไรกินครับผมกินอะไรดีวันนี้กินนี่ดีกว่านี่ต
้องทำการขยายกระเป๋าให้สุดอะเอาให้สุดครับผมบอกเลยวันนี้เอาให้สุดไม่สุดไม่เลิกเฮ้ยมันทุบได้ป่ะมันทุบได้นะเนี่ยเฮ้ยนี่เก็บนี่ก่อนเก็บนี่ก่อนเก็บทองก่อนเก็บทองก่อนโอ้โหอะไรครับอะไรครับอะไรครับโอ้ยวัวมันเอาอะเป็นเด็กเป็นเล็ก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 นี่นะสังหารซะยังเป็นวัวน้อยอยู่แท้ๆนะครับไม่รู้หัดไม่รู้จัดเกรงใจผู้ใหญ่บ้างเลยดูดินี่นะโอเคโถเชมาทำการคลับกระเป๋าครับผมโถรอก่อนอะไรเนี่ยมันมาจากไหนแย่ๆเนี่ยโอ้โหรู้สึกช่วงหลังๆนี่มันจะมาถี่ๆเลยไอ้พวกสลามสลามดึกดีเก็บผ่านกันครับผมฟาร์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 มเฮ้ยข้างล่างเรายังไม่เป็นสำรวจเลยนี่หว่าลืมโทษทีโทษทีฮะแหมอุตส่าห์เฮ้ยมีนางฟ้าเกิดข้างล่างด้วยเว้ยทำพลังงานโอ้อย่าไปหานางฟ้าทีเดียวครับผมนางฟ้าครับช่วยผมด้วยครับนี่เพิ่มทั้งเลือดนะครับผมแล้วก็ทั้งความหิวนะฮะความหิวเราเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้นะปุ๊บเฮ้ยกระเป๋าเสร็จยังกระเป๋ายังไม่เสร็จนะนี่เสร็จแล้วได้กระเป๋าแล้วครับผมเป้ขนาดกลางเพิ่มอีก4ช่องเยี่ยมไปเลยครับผมปาดมีไหมมีใหญ่กว่านี้ไหมเป้ใหญ่เว้ยโหใช้กระดูกด้วยวะกระดูกสัตว์นี่มันจะต้องผมว่าน่าต้องไปในดินแดนที่ไกลกว่านี้ฮะครับดูในส่วนของสกิลเนี่ยสกิลก็มาเรื่อยๆนะครับผมเราจะพัฒนาไปทางไหนดีครับผมผมอยากจะคราฟพวกอาวุธแล้วอ่ะนี่ไงเรื่องหลอมๆเนี่ยงานถลุงนี่เลยนี่เลยครับผมอันนี้เลยฮะงานสิ่งประดิษฐ์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปสำรวจตรงนี้ก่อนทุกโหทางฟ้าเยอะมากสวัสดีคุณไก่ปุ๊บยังไงอ่ะโอ้ยสลามอ่ะทำไมสลามเฮ้ยมันเก็บไม่ได้ว่ะมันไม่สามารถที่จะคุยกับบ่อน้ำตรงนี้ได้นะมันเอาไว้ทำอะไรวะไม่เป็นไรครับผมเรามีหน้าที่หาเงินแล้วก็ขยายดินแดนกันต่อไปนะครับผมมีทองคำดินแดนนี้แต่ที่แน่ครับผมมีนางฟ้าเยอะตรงนี้เยี่ยมเลยปุ๊บแถวนี้มีอะไรเกิดบ้างมีทองคำบ้างเดี๋ยวก่อนนะผมมีช่องว่างแล้วนี่ว่ะนี่ต้องจับปาล์มด้วยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยไอ้บัวว่าแล้วมันทำรับล่อมันได้ทรายด้วยนะเนี่ยมันได้ทรายได้เนื้อแล้วก็ได้อะไรวะมันจะเป็นสาหร่ายทะเลใช่ไหมเนี่ยสาหร่ายทะเลอ๋อมีปลาด้วยปลานี่กินได้เลยไหมลองกินได้เอากินได้เลยเว้ยเฮ้ยเอากินแล้วครับผมไม่มีการท้องเสียท้องผูกใช่ไหมเดี๋ยวผมไปเอาทองคำตรงด้านนู้นกันฮะแล้วต้องหาเงินเยอะๆไอ้เจ้าไก่ถอยไปข้ายังไม่อยากจะสังหารเจ้าโอเคครับผมตอนนี้ผมต้องหาทองคำแบบเยอะๆเลยนะฮะนี่ปึ๊บรู้สึกว่าเราสามารถที่จะคราฟทองคำได้มากขึ้นด้วยนะปึ๊บทุบก่อนทุบก่อนปึ๊บเยี่ยมโอเคฉันกลับละเจ้าไก่มาก่อนอื่นก็ต้องไปทำโอ้ต้องเอาไปเผาก่อนลืมไปทองคำไปเผากันนะครับผมได้กี่อันแล้วก็ได้เอาเหล็กไหมเหล็กไปเผาด้วยครับผมรู้สึกว่าโอ้โหถ่านเราเยอะมากอะถ่านเราเยอะมากสาหร่ายนี้กินได้ไหมกินได้ครับผมเพิ่มพลังงาน8นะครับผมก็โอเคนะก็ยังกินได้นะครับผมไหนขวดโหลนี่มันเอาไว้ทำอะไรวะใช้แก้วนะครับผมใช้แก้วในการหลอมไหนลองหลอมมาดิยี่ผมได้ทรายมาใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะอ๋อนี่ทำได้แล้วนี่หว่าทรายต้องใช้ถ่านหินทรายต้องใช้4แต่ว่าเรามี2จะกระโดดไหมยังไม่กระโดดมาอันไหนว่าแล้วมึงต้องโดดมาสิครับนี่ฟาร์มกันต่อไปครับผมเฮ้ยเอาเลือดลดน้องฟ้าช่วยด้วยนี่มาตัดต้นไม้ก็ต่อไปครับผมนี่
เอ้ยตรงนี้ไม่จับง่ายดีว่ะแป๊บๆไม่ได้ปลาแล้วเอ้ยเกมนี้พูดตรงๆครับผมไม่มีอดอยากปากแห้งแน่นอนครับนี่อะไรอ่ะแล้วมันเป็นเวลาเหมือนนับถอยหลังฮะตรงเนี้ยฮะแป๊บนึงนะมันคืออะไรวะปึ๊บเห็นไหมครับผมเวลาอยู่ตรงเนี้ยมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนผมจำได้ว่ามันเกี่ยวกับแท่นตรงนี้เปล่าโอเคลองทุบดูนะฮะลองทุบแถวๆนี้ดูเผื่อจะเจออะไรบางอย่างมีส้มมีผลไม้อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยโอ้โอ้โอ้อะไรอะไรอะไรครับนี่นะไอหัวที่มันปักนี่มันคือหัวอะไรหัวแครอทหรือหัวมันฮะไม่แน่ใจฮะตรงเนี้ยปุ๊บท่อนไม้นี่มันทุบมันทำลายได้ไหมเนี่ยทุบไม่ได้นะครับผมหาอะไรกินกันกินอะไรดีโอ้โหเบอร์รี่ผมเยอะมากอ่ะโอเคเอาทองคำไปหลอมกันนี่เราจะรวยบอกว่ารวยว่ารวยแน่ๆงานนี้เหรียญทองมาครับผม6เหรียญที่เหลือก็หลอมเหล็กเอาขันแร่เหล็กว่ะจะไปหาแร่เหล็กเพิ่มนะครับผมแร่เหล็กอยู่ด้านบนนะเฮ้ยฝึกสลามจะเยอะสลามจะเยอะนะฮะนี่นะเดี๋ยวดูซิในส่วนของสกิลขึ้นยังไม่ขึ้นนะฮะมาเฮ้ยผมมีเงินอยู่ตั้ง106นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าที่ดินตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะฮะ106เหรอ800 300โคตรแพงอ่ะบอกไว้เลย270เราจะตรงไหนดีฮะโอ้800เยอะไปว่ะเอา280ดีกว่านะน่าจะพอมีหวังกว่าตรงนี้นะฮะ280นะหาเงินกันต่อไปครับผม280นะปึ๊บเฮ้ยนี่ตรงนี้มีทองคำอยู่เก็บก่อนโชว์ฟาร์มไปต้นไม้หินตอนนี้ต้องเก็บให้หมดครับผมคือถ้าของพวกนี้ถ้าเราไม่เคลียร์ไม่แบบของใหม่มันก็จะไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นเราต้องฟาร์มให้หมดนะฮะเพื่อเปิดพื้นที่นะครับผมให้ของใหม่มันเกิดขึ้นมานะทีก็ไม่อยากจะฟาร์มครับผมแม่งของแม่งเต็มตัวโชว์ไปถึงก็หลอมก่อนเลยเป็นหลอมเหล็กก่อนนะฮะอะไรได้แค่แท่งเดียวเองเหรอจะบ้าแล้วเหรอเหล็กเราเก็บมาตั้งเยอะได้แค่แท่งเดียวอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อนี่เป็นไฟเบอร์เอาไฟเบอร์ไปทำเป็นนี่ก่อนดีกว่าเป็นได้ก่อนดีกว่าเก็บไปก่อนดีกว่าตัวหนึ่งเผื่อว่ามันต้องใช้ทำอะไรอีกนะฮะมีกระเป๋าเป้กระเป๋าสตางค์เดี๋ยวนะกระเป๋าสตางค์นี่มันทำอะไรได้วะเฮ้ยลองค้ามันสักอันดีไหมผมว่านะตอนนี้เรามีทองคำอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ผมมีทองคำอยู่ไม่มีละข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นไปหาทองคำก่อนครับผมไปโชคเก็บไฟเบอร์นี่ตรงนี้มีทองคำอยู่เฮ้ยคิดว่าจะแอบซ่อนเข้าไปได้หรือโอ้ยข้าเหนื่อยแล้วโอเคเหนื่อยก็แดกสิครับผมรออะไรอยู่ปั๊บเฮ้ยมาเล่นเพลินๆนะเกมนี้บอกไว้เลยคือมันไม่ค่อยเครียดครับผมก็ฟาร์มไปเรื่อยครับผมเปิดพื้นที่ไปเรื่อยแล้วก็ค้นหาดินแดนแห่งใหม่นะฮะโชหินนี่ผมก็อยากจะฟาร์มเลยแต่ไม่ก็ต้องฟาร์มมันไม่ฟาร์มของใหม่ก็ไม่เกิดนะอยากมีแบบไอ้นี่ที่ดีกว่านี้ครับผมอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้มันจะได้แบบฟาร์มเร็วขึ้นกว่านี้นะฮะนี่ตรงนี้มีทองคำอยู่เก็บไปเลยเราจะต้องหาไอ้นี่กระดูกสัตว์นะครับผมตรงนี้มีทองคำเกิดเดี๋ยวผมจะลองสร้างถุงเงินนะผมไม่แน่ใจว่าถุงเงินนี่มันไว้ทำอะไรเดี๋ยวก่อนนะทองแท่งมา
อีกหนึ่งอันนะครับผมรู้สึกว่าจะใช้ทองแท่งประมาณ2แท่งใช่ไหมปึ๊บถุงเงินถุงเงินขนาดเล็กนะครับผมมันก็เอ้าใช้4แท่งนี่หว่าแล้วก็ต้อง2แท่งแล้วก็ใช้เส้นได้ใช่ไหมใช้เส้นได้ประมาณ8นะครับผมตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่เรามีเส้นได้ประมาณ6นะครับ7 8นะครับผมไปครับไหนตรงไหนมีทองอีกตอนนี้ไม่มีทองแล้วนะผมกินของที่อยู่ในตัวให้หมดกันดีกว่าแม่งกินไปก่อนนะครับผมตรงนี้ไม่มีทองแล้วไปที่อื่นดีกว่าฝั่งนี้มีทองมั้ยตรงนี้มีทองอยู่เก็บเลยขี้ไก่นี่ก็ยังคงไม่ได้ใช้งานนะครับผมว่านะเฮ้ยโอ้ยอะไรอ่ะเทวดาสวัสดีครับเด็กน้อยผู้น่ารักไงให้เราพูดของฉันช่วยผ่อนคลายร่างกายแสนอ่อนล้าของเธออ๋อฉันอยากจะขอรับบริจาคจากเธอสักเล็กน้อยฉันจะให้พลังของเราพูดของฉันเป็นรางวัลขอให้แสงส่องนำทางภารกิจเธอให้เราต้องโอ้โหเงินรับบริจาคก็นะแม่ใจจะเรียกว่ารับบริจาคพันหนึ่งเลยนะ พันเลยนะโอเคนางฟ้ามึงรอไปก่อนกูยังไม่มีเงิน